สวัสดีครับผมสุวัสดิ์คือกันเพชรนะครับวันนี้ก็มีเอฟเฟกต์มาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนะครับ LA Lady นะครับโอเวอร์ไดจากค่าย Source Audio นะครับทีนี้ในเอฟเฟกต์ของเจ้า LA Lady เนี่ยนอกจากจะเป็นเสียงโอเวอร์ไดแล้วก็ยังมีเสียงอื่นๆที่เราสามารถบรรจุเข้าไปเพิ่มในนี้ได้นะครับมันเป็นเอฟเฟกต์กึ่งมัลติเอฟเฟกต์นะครับหมายความว่าเราสามารถโหลดเสียงนะครับจากมือถือเข้าไปในนี้ได้นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ประเภทต่างๆนะครับประมาณ40รุ่นนะครับบรรจุอยู่ในก้อนเดียวนะครับทีเนี้ยนอกจากโอเวอร์ไดรฟ์แล้วผมก็จะมีอยู่โหมดหนึ่งนะครับคือเป็นโหมดคลีนบูทแต่ผมจะตั้งค่าให้มันเป็นนอยส์เกตแทนในแต่ละก้อนเนี่ยเราสามารถใช้ noise gate ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัว LA Lady เนี่ยจะมี noise gate มาให้นะครับทีนี้เรามาฟังผมจะใช้ตอนไหนตอนนี้ผมจะเห็นว่าในบอร์ดผมจะมี effect distortion นะครับตัวนี้แล้วก็ overdrive ตัวนี้นะครับทีนี้เวลาเราเปิด drive ขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าจะมี noise เสียงจีเข้ามากีตาร์ที่ผมใช้จะเป็นประเภทเทเลนะครับสวิตช์ pick up ตัวหลังเนี่ยถ้าคนเคยเล่นเทเลจะรู้ว่ามันจะมีเสียงจีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเวอร์ไดไม่เท่าไหร่ลองเป็นดิสโทชันนะครับลองปรับเกณฑ์ไว้เยอะๆหน่อยเห็นไหมครับเสียงจีเยอะขึ้นมาทันทีเลยทีนี้หลังจากที่ผมเซตไอ้ตัวนี้ให้เป็นนอยส์เกตแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับเสียงจีหายไปเลยนะครับจะสังเกตว่าจะมีทุกคนสวิตช์ผมจะตั้งค่าไว้ซ้ายสุดคือนอยส์เกตทำงานน้อยที่สุดกลางทำงานเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ขวาเนี่ยคือทำงานเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเสียงจะเหมือนเดิมไหมอันนี้ปิด noise gate นะครับลองเปิด noise gate โดยทำงานน้อยที่สุดนะครับเงียบเลยนะครับมือไม่ได้จับกีตาร์ไว้เลยนะครับทีนี้ลองเพิ่ม overdrive boost เข้ามาสังเกตว่ายังมีเสียงน้อยเพิ่มเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วผมจะปรับ noise gate มาไว้ที่ตรงกลางครับปรับไว้กลางนะครับก็ยังได้เนื้อเสียงที่เสียงแหลมที่ยังคมชัดอยู่นะครับนี่ลองปิดเลยนี่ครับนี่คือเสียงน้อยเสียงมือไม่ได้จับกีตาร์นะครับลองเปิดปรับไว้กลางครับก็เงียบไปพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่บรรจุอยู่ในก้อนตัว LA Lady นะครับในเสียงแตกของค่าย Source Audio ในซีรีส์1เนี่ยจะมีตัว LA Lady แล้วก็ตัว Fuzz นะครับแล้วก็ตัว Bass Distortion ใน3ตัวเนี่ยจากที่ผมเคยรีวิวไปนะครับมันสามารถทำงานได้เหมือนกัน 100% นะครับเราสามารถโหลดเสียงในมือถือเข้าไปเก็บไว้ในนี้นะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราจะกำหนดเลยนะครับอย่างสมมติผมไม่อยากใช้เป็น Noise Gate นะโหมดสีแดงเนี่ยเป็น Noise Gate นะครับผมไม่อยากใช้ละผมก็กดปิดแล้วก็กดแชร์ไว้ครับกลับมาหน้าสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกต์ประเภทอื่นที่ผมบรรจุไว้นะครับเป็นอะไรก็ได้อย่างตัวนี้ผมบรรจุตรงกลางนี่เป็นน่าจะเป็นทูบสคริมเมอร์ครับนะครับนี่เสียงคลีนทูบสคริมเมอร์นี่ก็คือหลักการใช้งานนะครับที่ผมจะชอบใช้บ่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็มีเอฟเฟกต์โอเวอร์ไดรฟ์หลายตัวก็อยู่ที่งานที่เราไปใช้ว่าไฟแต่ละที่นะครับมันเสถียรขนาดไหนถ้าไม่ค่อยเสถียรก็จะปรับโหมดตรงนี้เป็น noise gate แทนครับวันนี้ผมก็มีทริคเล็กๆน้อยๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวมีอะไรมาแนะนำแปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ชมกันครับสวัสดีครับ